หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วผมก็ฝากเตือนนะครับฝากเตือนพ่อแม่เด็กและเยาวชนหรือสุภาพสตรีทั้งหลายว่าอย่าไปหลงเชื่อในการเฟซบุ๊กในการที่มาทำงานแล้วได้ราคาสูงเงินใช้เวลา7ชั่วโมงเงิน 5-6,000 มันไม่มีที่ไหนนะครับที่ว่าจะได้มีรายได้ขนาดนี้ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะถูกหลอกหรือถูกหลอกเพราะฉะนั้นฝากพ่อแม่และพ่อแม่ทั้งหลายแหล่แล้วก็ผู้หญิงทั้งหลายแหล่ว่าอย่าไปหลงเชื่อง่ายๆครับซึ่งในการจับกลุ่มครั้งนี้ท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากท่านผู้กำกับแล้วก็ท่านนายอำเภอไม่สอบครับก็ท่านก็ได้ประสานข้อมูลและสั่งการร่วมกันว่าให้ติดตามมาให้ได้ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากท่านแล้วก็ร่วมกันจับกลุ่มตัวมาได้นะครับก็ขอขอบคุณท่านแล้วก็มีผู้กล่าวหามา2รายนะครับรายหนึ่งอายุ19กับรายหนึ่งอายุประมาณ16ปีแล้วเรากำลังสอบสวนเด็กนะครับซึ่งเราก็จะดำเนินคดีในส่วนนี้ก็ถูกหลอกลวงในลักษณะคล้ายๆกันครับเรามีการแจ้งข้อหายังตอนนี้เพิ่งจับกลุ่มส่งตัวมาจับกลุ่มส่งแล้วเดี๋ยวเราจะสอบสวนโดยละเอียดแล้วก็จะแจ้งข้อหาครับเหยื่อที่ถูกหลอกลวงไปสำเร็จกี่รายเป็นเรื่องอะไรที่ในเบื้องต้นเนี่ยก็มันก็มีหลายรายแต่เพียงแต่ว่าพูดกันไปซึ่งเราก็จะพยายามหรือก็ฝากสื่อแจ้งไปว่าถ้าใครคิดว่าชายคนนี้กระทำล่วงละเมิดโดยถูกหลอกลวงแล้วก็ขอให้มาพบพนักงานสอบสวนของเราแล้วเราก็จะปกปิดความลับแล้วก็จะคุ้มครองแต่ว่าก็จะดำเนินคดีให้อย่างเป็นธรรมในหลักฐานต่างๆที่เรารวบรวมได้ตอนนี้เรามีความมั่นใจซึ่งหลักฐานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรารวบรวมอีกทีนึงแต่ในครั้งเนี้ยผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความเขายืนยันภาพถ่ายและตรงแล้วก็ตรงกับที่เขาเปิดโรงแรมใช้บริการก็เราสามารถเจอหลักฐานเหล่านี้ซึ่งเลยขอมันเป็นอย่างที่นอกเลยคือสาวนะครับมีใช้บริการต่างๆที่เขากล่าวหามีคำพิพากษาตามที่กล่าวหาหรือแล้วก็อธิบายว่าตั้งแต่วันที่เกิดเหตุประมาณที่16-17แล้วก็แจ้งว่ามีข่าวเนื่องจากมีเกิดทางโซเชียลทางเฟซบุ๊กแต่มันก็มีความเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนนะครับเราก็ไม่สามารถจะเปิดเผยในการทำงานหรืออะไรได้ครับแต่เราก็ได้ติดตามแกะรอยตลอดจนในที่สุดก็ได้รู้ว่ามีคนปลอมเฟซบุ๊กไม่ปลอมนี่เราจะสืบคนอีกทีแสดงตัวเป็นผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการว่าจะไปทำงานเอ็นเตอร์เทนแล้วก็จะมีรายได้ให้อย่างนี้นะแล้วมีเหยื่อซึ่งเป็นสุภาพสตรีในอำเภอแม่สอดก็มีการดูทางเฟซบุ๊กแล้วก็ปรากฏว่าเชื่อแล้วมีการติดต่อกันให้เบอร์โทรศัพท์แล้วมารับโดยเข้าใจว่าไปทำงานเอ็นเตอร์เทนแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้ไปนำงานเองเขาเลยพาเข้าโรงแรมพอพาเข้าโรงแรมปุ๊บก็พยายามล่วงละเมิดจะทำงานการล่วงละเมิดทางเพศของเหยื่อแล้วก็ให้เหยื่อกลับบ้านไปบางรายก็จะทำบ้างบางรายก็ไม่ได้จ่ายทำซึ่งในชั้นนี้เราได้ติดตามมาตลอดจนสามารถรู้ชื่อและที่นะครับผู้ต้องหาแล้วก็เลยก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับมาตามมาดำเนินการซึ่งในเบื้องต้นมีรายซึ่งถูกทำอนาจารถูกล่อลวงแล้วก็ทำอนาจารเราเลยทำไปในเมื่อออกหมายจับปุ๊บวันนี้เราก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วก็ในเบื้องต้นผู้ต้องหาก็ยังให้การภาคเศษซึ่งต่อไปเนี่ยเราก็จะดูว่าผู้ต้องหาคนนี้มันมีตัวการร่วมหรือคนร่วมกระทำผิดหรือไม่หรือเป็นการหลอกลวงด้วยตนเองซึ่งตรงนี้มันอยู่ที่การสอบสวนเราจะสอบสวนให้แน่ชัดซึ่งในทางนี้ก็สบายใจในส่วนนี้ครับว่าเราสามารถติดตามคนร้ายที่ลงโซเชียลในที่คึกโครมในปัจจุบันนี้นะครับI'm not sure.
โอ้ยว่าจะเลยไอ้กรุงเทพนี่เทวาอะไรสองปีสามเดือนก็แค่มีเป็นหมอนแล้วที่นั่นคนปฏิบัติได้พร้อมมาแค่โอ้ว่ามันห้ามสั่งเรื่องการคุณแม่คุณแม่ปลูกกล้องมีชาโคไหมแต่แล้วก็แม่ใบรอบปลอดไล่กันเลยปุ๊บเนี่ยโอ้ยี่ช่วยเยอะเมื่อกี้โอเคจบ